ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่โซเชียลเขามีการแชร์กันสนันเลยทีเดียวนะคะกรณีของเจ้าของเตียงผ้าใบาชายหาดบางแสนนําถังขยะเี่ไปล้างในคาเฟค่ะทําให้นักท่องเที่ยวที่เขาลงเล่นน้ําอยู่พังะะเลยนะคะแล้วก็หลังจาก คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ในโซเชียลก็ถูกวิจารณ์ยับเลยทีเดียวว่าทํำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่วนแม่ค้าก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะนี่แหละค่ะภาพนี้คลิปนี้นะคะน้องเอ๋ที่ทเป็นประเด็นขึ้นมาผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอที่หาดบางแสนพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้แหละขณะที่แม่ค้าขายอาหารริมชายหาดเขานําถังขยะสีเหลืองๆนะคะโอ้โหเด่นเด่นมากนะ ถังถังขยะนี้เป็นของเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วก็นําลงไปล้างในน้ําทะเลเนี่ยโดยมีเด็กกําลังเล่นน้ําอยู่ด้วยข้างๆทําทให้ชาวเน็ตแห่แชร,แชร์ภาพกันไปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ทํำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปที่ชายหาดบางแสนนะคะก็ช่วงหาดวอนนาภาล็อกที่11แล้วก็ไปพบกับนางทิพวรรณเชี่ยวชาญอายุ67ปีแม่ค้าขายอาหารและเจ้าของเตียงผ้าใบล็อกพิเศษนี้ที่ยอมรับว่า เป็นบุคคลในคลิปภาพเนี่ยนะคะส่วนสาเหตุที่ต้องนําถังขยะลงไปล้างในทะเลก็เพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านเขาบน่นบ่นว่ามันเหม็นถังขยะจังเลยยืนยันว่าถังขยะที่นําลงไปล้างเนี่ยเป็นถังเปล่านะคะไม่มีขยะในนั้นแล้วกย็ยืนยันด้วยว่าตนเองนําขยะใส่ถุงดําไปแล้วแยกไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่สาเหตุที่ต้องล้างถังขยะเนี่ยเพราะว่าภายในถังมีคราบเมือกที่ส่งกลิ่นเหม็นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งวันอังคารก็มีนักท่อง ท,ท่เียวนําคลิปไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์แม่ค้าท่านนี้ยกมือไหว้เลยนะคะบอกว่ายอมรับผิดทุกประการเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ย ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะอยากให้ลูกค้าเข้าร้านก็เลยเอาถังขยะไปล้างไม่คิดว่าจะมีผลเสียตามมาขอโทษสังคมด้วยแล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างอยากให้สังคมให้อภัยตอนนี้เครียดมากเลยนะคะเพราะถูกสังคมประนามตรงนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงและจดจําไปตลอดชีวิตเลยส่วนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนนะคะที่ชายหาดบางแสนเนี่ยบอกว่าภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าน้ําทะเลเป็นจุดที่ทั้งเด็กเล็กนักท่องที่ เี่ยวก็ลงไปเล่นน้ํากันไม่ควรนําสิ่งสกรปรกไปทิ้งฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยและกันให้ช่วยดูแลแล้วก็ตรวจตราพร้อมคอยประชาสัมพันธ์กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนื่องจากว่าชายหาดบางแสนเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่คนส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวจึงควรจะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดแหมเราเจอภาพแบบนี้ก็หมดอารมณ์เล่น,นกันนะ